คำถามภูมิเทวาใช่พระภูมิเจ้าที่ที่อยู่ในศาลพระภูมิหรือตีจูเอี้ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับบ้านเกือบจะทุกบ้านอันนี้น่าสนใจนะเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่เราไม่เคยเข้าใจอย่างแท้จริงว่าตีจูเอี้ยคืออะไรมาฟังกันเลยภูมิเทวามีหลายพวกนะจ๊ะต้องคุยกันอีกนานแต่ศาลตีจูเอี้ยนี้บางทีก็ตั้งตามประเพณีบางทีก็เชื่อว่ามีบางทีก็มีตามประเพณีเชื่อว่ามีแต่ว่ามันไม่มีกับมีความจริงเนี่ยเรามาพูดอีกตรงที่มีดีกว่าภูมิเทวาอยู่ที่ศาลก็คือพวกผีบ้านผีเรือนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบรรพบุรุษหรือญาติของครอบครัวนั้นที่ยังไม่ไปเกิดวนเวียนอยู่ที่นั่นแหละตามทันไหมเพราะนั้นบางศาลที่ตั้งไว้ก็ไม่มีบางศาลก็ตั้งไว้ตามธรรมเนียมไม่ตั้งเดี๋ยวโดนว่าบางศาลก็เผื่อเหนียวเพราะเชื่อว่ามีแต่ว่าไม่มี